ปัจจุบันมองไปทางไหนก็เห็นมีแต่เครื่องดื่มต่างๆเกิดขึ้นมามากมายและหนึ่งในนั้นก็คือกาแฟโดยเป็นเครื่องดื่มที่ถูกปากคนทั่วไปมาช้านานมีขายให้เห็นแทบทุกที่ไม่ว่าจะเป็นตามท้องตลาดสถานที่ท่องเที่ยวห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่งตามสถานที่ราชการต่างๆเพราะกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่คนส่วนใหญ่เลือกรับประทานโดยเฉพาะวัยทำงานอีกทั้งกาแฟก็ยังสามารถนำมาต่อยอดสร้างผลงานใหม่ๆได้อีกนับไม่ถ้วนจนทำให้เข้าถึงวัยรุ่นหนุ่มสาวได้เป็นอย่างดีบางรายถึงขนาดรับออเดอร์ไม่ทันแต่จะมีกี่คนที่รู้ว่าเครื่องดื่มที่ได้มาจากต้นกาแฟในประเทศไทยมีเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวพันกับในหลวงรัชกาลที่9และยอดดอยสูงทางภาคเหนือของประเทศไทยที่ทุกวันนี้กลายเป็นแหล่งหลักในการเพาะปลูกต้นกาแฟของประเทศรวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากย้อนกลับไปช่วงก่อนปีพุทธศักราช2517ชาวดอยทางภาคเหนือของไทยล้วนทำมาหากินด้วยการปลูกฝิ่นขายซึ่งขายได้เพียงปีละครั้งเท่านั้นและได้ในราคาที่ถูกมากด้วยคุณภาพชีวิตของพวกเขาจึงถือว่าค่อนข้างยากลำบากกระทั่งในปีพุทธศักราช2517ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรบนดอยอินทนนท์ทรงได้เห็นวิถีชีวิตและความทุกข์ยากนี้พระองค์ทรงไตร่ถามความเป็นอยู่ของชาวเขาด้วยความเป็นห่วงจึงได้รู้ว่าชาวบ้านบนดอยทำอาชีพเลี้ยงสัตว์เช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไว้ทำกินไม่ได้ขายเพราะขายก็ไม่ได้ราคาและชาวเขาก็ยังทำอาชีพปลูกฝิ่นส่งขายเป็นหลักแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ทำให้ชีวิตของชาวดอยอินทนนท์เปลี่ยนไปก็คือการที่ตาพะโยตาโรผู้นำชุมชนในขณะนั้นได้นำเมล็ดกาแฟจากต้นกาแฟที่เหลือรอดเพียงต้นเดียวจาก3ต้นในหมู่บ้านมาถวายแด่พระองค์ท่านเหตุนี้ในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงมีความคิดว่าในเมื่อพื้นที่นี้สามารถปลูกกาแฟได้ชาวบ้านควรปลูกกาแฟแทนฝิ่นเนื่องจากฝิ่นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและกาแฟได้รับความนิยมมากกว่าในอนาคตลูกหลานสามารถนำกาแฟมาดื่มกินและสร้างเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้อีกด้วยดังนั้นก่อนจะเสด็จกลับพระองค์จึงทรงมอบเมล็ดกาแฟอาราบิก้าไว้ให้ชาวเขาได้ปลูกพร้อมทรงสัญญาว่าจะกลับมาดูความสำเร็จอีกครั้ง1ปีผ่านไปในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จมาที่นี้อีกครั้งหนึ่งพร้อมนำเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคมาให้ชาวบ้านด้วยและสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งก็คือพระองค์ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของชาวเขาที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการปลูกกาแฟที่ได้รับพระราชทานแทนการปลูกฝิ่นปัจจุบันผลผลิตกาแฟจากชาวเขาก็ได้มีทั้งบริษัทและผู้ผลิตเครื่องดื่มกาแฟต่างๆเข้าไปติดต่อซื้อขายกันเป็นจำนวนมากทำให้ชาวบ้านมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ชาวบ้านก็ยังร่วมมือกันจัดตั้งรัฐวิสาหกิจชุมชนเพื่อจัดการผลผลิตให้เป็นไปตามต้องการก่อนส่งออกขายให้ทั้งมูลนิธิโครงการหลวงและร้านกาแฟชั้นนำระดับโลกอีกด้วยในหลวงรัชกาลที่9จึงนับเป็นผู้ที่ทรงพลิกแผ่นดินแห่งการปลูกฝิ่นสู่การเป็นถิ่นกาแฟของประเทศไทยสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ชาวไทยภูเขาอย่างแท้จริง